สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ Diary of Tarot by กัญชริยานะคะคลิปนี้เป็นคลิปสุดท้ายแล้วของการส่องค่ะส่องคนรักเก่า How are you ค่ะเหลือธาตุสุดท้ายแล้วนะคะธาตุน้ำกรกฎมีนพฤศจิกเรามาส่องเขาเรียกว่าเราก็อยากรู้อยากเห็น อารมณ์ของคนอยากรู้อยากเห็นคนที่เลิกกันไปคนที่จะดูคลิปนี้ได้ก็คือคนที่เลิกกันไปแล้วคนที่ไม่ได้พูดไม่ได้คุยไม่ได้ติดต่อสื่อสารกันอีกแล้วเขาเป็นยังไงบ้างเขาไปมีคนใหม่แล้วหรือยังเขามีความสุขดีไหมเขายังคิดถึงเราไหมเขาอยากกลับมาหาเราบ้างไหม อารมณ์ของการอยากส่องมาดูสถานการณ์ของคุณการส่องนี้นะคะวันที่วัตจารย์วางไว้ใต้คลิปแล้วคุณเกิดวันที่เท่าไหร่อยู่ในธาตุอะไรอยู่ในราศีอะไรก็ขออาจารย์อนุญาตอาจารย์นิดนึงเก้าอี้มันสูงเดี๋ยวอาจารย์จะตกโอเคอ่ะคุณอยู่ในธาตุอะไรอยู่ในราศีอะไรก็ไปดูตามนั้นหรือมันคือ general reading คือดวงทั่วไปดูให้เป็นไกด์ไลน์ดูให้เป็นบันเทิงดูให้เป็นขำๆดูเพราะไม่มีอะไรดูเมื่อเช้านี้มีคนอินบ็อกซ์เข้ามาในดูดวงของอาจารย์เขาเอาสลิปมาส่งให้เอาสลิปมาส่งให้ที่ช่วยงานงานวันเด็กอาจารย์ประกาศประชาสัมพันธ์เรื่องงานวันเด็กนะคะก็มีคนเข้ามาบริจาคเยอะเชียวก็คือเราไปซื้อขนมให้เด็กๆแล้วส่วนที่เหลือถ้ามันเยอะเราก็จะเอาเงินส่วนนั้นไปจับฉลากให้เด็กๆให้เด็กๆได้มีรอยยิ้มและมีความสุขอาจารย์ก็กดไปผิดคิดว่าเขาจะมาดูดวงเขาก็แซวอาจารย์ว่าไงหรือว่าผมดูแต่ละธาตุของอาจารย์ผมแค่อาจารย์ขยี้ตรงนั้นผมก็สุดแล้ว แล้วขำทับตกเก้าอี้นะอาจารย์ไลฟ์ขนาดนั้นเลยเหรอไม่จริงหรอกมั้งไม่จริงหรอก มาขอดูพลังงานของคุณก่อนค่ะน้ำกรกฎมีนพฤศจิกขอดูพลังงานหลักของคุณก่อนว่าพลังงานหลักของคุณชีวิตคุณเป็นอย่างไรอดีตปัจจุบันและอนาคตจ้ะThe Devil จ้าน้ำจ้าน้องน้ำน้องน้ำโอ้ยังจริงๆชีวิตดีแล้วล่ะดีแล้วชีวิตดีแล้วนะจ๊ะอดีตที่ผ่านมาไปติดบ่วงเป็นรักซ้อนเป็นรักสามเศร้ากับใครเขาอ่ะมาไพ่เบนแรกของคุณเป็นห้าไม้เท้าความรู้สึกของคุณวนสับสนความรู้สึกที่มันยังเอาไม่ได้เอาแน่เอานอนไม่ได้กับใจของคุณเองค่ะอาจจะเป็นความรู้สึกแบบว่าตีกันตีกับตัวเองยังไม่เสร็จเลยอย่าเพิ่งไปตีกับคนอื่นเขาตีกับใจตัวเองก่อนเหมือนอารมณ์ของคุณคือเขาเรียกว่าอะไรเบื่อยากเป็นความรู้สึกขัดแย้งในใจจะอยู่จะไปจะเอายังไงดีลืมเขาได้ลงแล้วหรือยังจะเป็นแบบไหนอารมณ์ค่อนข้างจะไปในทิศทางของความรู้สึกที่มันตีกันไม่อยากอยู่ตรงนี้แล้วกับรักสามเศร้าไม่อยากอยู่เป็นความรักในความลับของใครแล้วแหละแต่ว่าก็มีความรู้สึกว่ายังรักเขาอยู่นะยังต้องการเขาอยู่นะคุณไปชอบคนที่เขามีเจ้าของแล้วหรือเปล่าคะไปดิวกับคนที่แบบเขาอาจจะดาร์กๆหน่อยอ่ะด้านมืดเขาดูเยอะอ่ะหรือว่าคุณเข้าไปพัวพันกับรักสามเศร้ารักซ้อนรักต้องห้ามอารมณ์ก็ขึ้นๆลงๆบางทีก็เบื่ออยากอารมณ์ของการอยู่คนเดียวน่าจะดีกว่ามีเก้าเหรียญมีดีเอ็มเพรสคือคุณไปโอ้โหไพ่ของคุณนะไพ่สวยงามมากไพ่อนาคตเป็นคนน้อยใจเป็นคนเซนซิทีฟสูงเป็นคนคิดมากอารมณ์อ่อนไหวอ่อนหวานมีเสน่ห์แต่ในท่าทีที่แสดงออกมาไม่ใช่หรอกในท่าทีของคุณค่อนข้างแข็งกร้าวมากนะคะมีคนรักก็ได้ไม่มีก็ได้เป็นราชินีจักรพรรดิอยู่ตรงนี้มีเสน่ห์มากเป็นคนคิดเยอะเพราะฉะนั้นในความรักความสัมพันธ์ที่ผ่านมาถ้าไปอยู่ในเติร์ดหรือกำลังอยู่ในเติร์ดหรือเลิกกันไปแล้วก็ตามยังเฝ้ารอค่ะใจนึกลึกยังรอคอยไปส่องเขามาเหรอคะน้ําไปส่องใครมาเพราะใจของคุณยังมั่นคงหนักแน่นอยู่ตรงนี้แต่จะให้ทําอะไรอีกไหมก็คงไม่ละทําไปเยอะทําไปหลายอย่างเป็นฉันเป็นอะไรอ่ะเป็นเขาเรียกว่าเป็นทุกอย่างให้เธอแล้วอะและแต่การที่เป็นทุกอย่างให้เธอแล้วเนี่ยแล้วเธอยังไม่สบายใจยังไม่พอใจเนี่ยฉันก็ไม่อยากจะเป็นอะไรอีกแล้วอยากจะกลับมารักตัวเองบ้างแล้วมีเกณฑ์ของไปการไปทำเสียกรรมค่ะไปทำเสียกรรมซื้อของให้ตัวเองช้อปปิ้งซื้อนู่นซื้อนั่นซื้อนี่ให้ตัวเองอะไรแบบนี้
หน้าที่ดีฐานะการเงินดีมีหน้ามีตาทางสังคมทีเดียวคุณเองน่ะมีคนรู้จักเยอะแต่ว่าไปพัวพันกับความรู้สึกที่มันเรียกว่าอินใจอยู่ในนี้แล้วก็เป็นความรักในความลับที่ไม่สามารถเปิดเผยได้คนไม่เห็นด้วยกันในความสัมพันธ์ของคุณเพื่อนโรงงานไม่เห็นด้วยคนรอบข้างพ่อแม่พี่น้องเขาไม่ชอบคุณคุณไม่ชอบเขาผัวเขาเมียเขาไม่ให้คุณรักกัน คือคุณไปยุ่งกับคนมีครอบครัวตัวคุณเองมีครอบครัวแล้วล่ะนะอารมณ์ประมาณนั้นไพ่ของความ9เหรียญเนี่ยจริงๆคุณก็อยู่คนเดียวได้อยู่แบบสบายๆมีหน้าที่การงานมีเงินมีชีวิตที่ดีได้แต่ทำไมถึงต้องเข้าไปพัวพันกับสิ่งที่ต้องห้ามมันไม่ได้มีความสุขขอดูไพ่ของคุณอีกนิดนึงค่ะอารมณ์ของการกลับก็ไม่ได้ไปก็ไม่ถึงแต่ไม่ตัดสินใจแล้วค่ะคุณมีครอบครัวแล้วมีลูก2คนหรือเปล่าโฟกัสกับครอบครัวช่วงนี้อารมณ์ของคุณคืออะไรที่มีความสุขญาติพ่อแม่พี่น้องอยู่กับพ่อแม่พี่น้องอยู่กับครอบครัวแล้วมีความสุขเหมือนที่ผ่านมาน่ะคุณอาจจะทุ่มเททุ่มกายทุ่มใจคุยก่อนเอาใจก่อนทักก่อนช่วยเหลือก่อนมีอะไรช่วยได้ก็ช่วยมีอะไรทำให้ได้ก็ทำเพราะเราเข้าไปหลงมันเป็นความหลงนะไพ่ใบนี้ The Devil เนี่ยเป็นความลุ่มหลงในหน้าตาเขาสวยดีเขาเก่งดีเขาน่ารักอะไรดีอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าสิ่งที่คุณทุ่มเทไปอ่ะมันไม่ได้อะไรมันได้แต่ความทุกข์กายทุกใจมันได้แต่ความรู้สึกที่มันดิ่งจมลึกลงไปทุกวันนะคะไม่ได้มีความสุขกับรักนี้ไม่ได้มีความสุขคิดมากหน่อยเสียใจคาดหวังแล้วผิดหวังเซนซิทีฟสูงมากๆอิจใจเปราะบางอ่อนไหวอยากได้ต้องการแต่ว่ามันไม่ได้เหมือนที่ใจเราต้องการน่ะสิช่วงนี้อยากไปบวชค่ะไปถือศีลกินเจมีเกณฑ์ของการไปบวชมีเกณฑ์ของการไปทำบุญและมีเกณฑ์ของการภาวนาอยากให้เขาอยู่ตรงนี้นายบางคนเป็นรักที่ถึงแม้จะห่างกันไปออกไปไกลบางคนเป็นเจ้านายกันเป็นเพื่อนร่วมงานก็มีเป็นเจ้านายลูกน้องก็มีบางคนยิ่งไกลห่างแต่บางคนอยู่ใกล้ก็เหมือนอยู่ไกลเข้าไปทุกทีคุณกำลังคิดแล้วแหละกำลังคิดแล้วตัดสินใจว่าควรจะทำยังไงความต้องการในใจความต้องการมันมีมากกว่าความถูกต้องคิดตัดสินใจคุณอาจจะดีลกับคนธาตุน้ำกรกฎมีนพฤศจิกเด่นพฤษภกันมังกร The Hermit ราศีกันค่ะดินกันก็มีใช่มีคนเข้ามาในชีวิตไหมคะน้ำอาจารย์มองคุณว่าคุณเป็นคนที่ค่อนข้างจะอะไรอ่ะค่อนข้างจะละมุนทีเดียวค่อนข้างจะมีเสน่ห์ต่อผู้พบเห็นเพราะฉะนั้นในความสัมพันธ์ที่ผ่านมาเนี่ยคุณมีทั้งคนรักเก่าๆและคนใหม่ๆแต่คนที่คุณปักใจแล้วอยากไปดีด้วยคือคนเก่าค่ะคนที่อายุน้อยกว่าอาจจะเป็นเพื่อนร่วมเรียนเพื่อนร่วมรุ่นเพื่อนร่วมสถาบันเพื่อนร่วมงานได้คนที่เขาอายุน้อยกว่าคุณหรือคุณน้อยกว่าเขาก็ได้นะไพ่เป็นไวเวอร์ซ่าได้เป็นไวเวอร์ซ่าคุณกำลังคิดหาทางกับปัญหารักที่คาใจณตรงนี้อยู่กำลังคิดหาทางออกกำลังคิดหาคุณทางว่าเราจะทำอย่างไรให้ความรักความสัมพันธ์นี้ที่เราไม่ต้องเจ็บอยากกลับไปนะหรือมีใครบางคนกลับมาไหมคะมีคนเก่าๆมาทักไหมคนเก่าๆในอดีตคนเก่าๆที่คุณเคยรักเขากลับมาทักมาทายไหมอ่ะไปต่อไปดูคนของคุณค่ะเดี๋ยวดูซิว่าทำไมเลิกกัน สองคนรักเก่า How are you ค่ะคนรักเก่าแล้วแสดงว่าเลิกกันไปแล้วทำไมเลิกกันล่ะเพราะอะไรถึงเลิกกันเกิดอะไรขึ้นถึงเลิกกันทั้งที่ยังต้องการทั้งที่ตัดใจไม่ลงแบบนี้ทำไมเลิกกันคะขอดูก่อนนะ The Wheel of Fortune Strength คุณอาจจะดีลกับราศีสิงห์1ถ้วย The Fool ค่ะThe Star มองถึงความรักความสัมพันธ์นี้มีคนบางคนในที่นี้ต้องทนกับการปรับตัวทนกับสิ่งยั่วยุทนกับความเป็นรักที่ต้องการอิสระค่ะเหมือนรักนี้จะต้องไม่ผูกมัดซึ่งกันและกันมีใครบางคนเจ้าชู้มากๆเลยอาจจะเป็นคุณหรือเขาก็ได้คืออาจจะไม่เจ้าชู้หรอกแต่ดูมีเสน่ห์
ดูมีเสน่ห์กับผู้พบเห็นบางคนไม่หล่อแต่คารมเป็นต่อรูปหล่อเป็นรองอยู่แล้วคารมดีความอยู่ด้วยระอบอุ่นระมุนใจนะจ๊ะถ้าไม่เลิกกันเหรอเพราะความเจ้าชู้ของใครตรงนี้ไหมเพราะใครคนหนึ่งกลับไปหาคนรักเก่าหรือเปล่าคนที่คุณดิวด้วยเขามีคนรักเก่าแล้วเขากลับไปหาคนรักเก่าเขาหรือเปล่าคะปัญหาของรักซ้อนแล้วซ้อนอีกซ้อนกันขึ้นมามันเหมือนในคนในที่นี้ทนมานานแล้วค่ะทนในความสัมพันธ์นี้จนคิดว่าจะไม่อยากทนอีกแล้วในความสัมพันธ์นี้มีใครบางคนทิ้งเรากลับไปหาคนเก่าของเขาอารมณ์นี้ไปดูเขาคนนั้นของคุณค่ะส่องคนรักเก่าฮาวายูค่ะไปส่องดิชีวิตเขาเป็นไงหลังจากที่ไม่มีคุณชีวิตเขาเป็นไงคะชีวิตเขาเป็นไงสครับโอแม่เจ้าทำพลันคุณอาจจะดีลกับราศีธนูราศีมังกร The Wheel of Fortune Age of Pentacles สิงก็ขึ้นมาโอแม่จ๊ะอะไรจ๊ะอะไรจ๊ะอะไรกันเน่ The Lover ค่ะราศีเมถุนชีวิตเขาเป็นไงเหรอชีวิตเขาทำพลันค่ะในใจของเขายังรู้สึกอยากปรับความเข้าใจยังหวยหายังอยากให้คุณกลับมารักที่เป็นเติร์ดค่ะพัวพันกับคน3คน3 4คนขึ้นไปรักครั้งนี้มีผลประโยชน์ไหมมีผลประโยชน์มีเงินทองคุณมีประโยชน์อะไรกับเขาเขามีประโยชน์อะไรกับคุณคุณซัพพอร์ตเขาไหมการซัพพอร์ตหัวใจการซัพพอร์ตด้วยเงินซัพพอร์ตด้วยหน้าที่การงานซัพพอร์ตอะไรก็ได้คือผลประโยชน์ล้วนๆในความรักครั้งนี้ The Devil มันไม่ได้เป็นความรัก The Devil เป็นความลุ่มหลงหลงในกิเลสหลงในหน้าตาหลงคันลมหลงไปบ้านอื่น The Lover รักที่เขาไม่เลือกค่ะคุณเลือกเขาไม่ได้เขาเลือกคุณไม่ได้เขาเด็กกว่าเขามองว่าคุณเป็นคนเจ้าชู้หรอเขามองว่าคุณเป็นคนเจ้าชู้ไหมใครเจ้าชู้ในที่นี้ตอบอาจารย์ใต้เมนด้วยค่ะมีคนเจ้าชู้มารู้จักพออยู่ตรงนี้ค่ะจริงๆนะจริงๆชีวิตเขาเป็นยังไงชีวิตเขามีความสุขในหน้าที่การงานเป็นคนเก่งเป็นคนมีความคิดเป็นคนเก่งเป็นคนฉลาดเป็นคนมีไหวพริบปฏิภาณดีนะมีหน้ามีตาทางสังคมด้วยความรักความต้องการเขาทำใจอยู่ในความรู้สึกของเขา1คือการทำใจ2คือการปรับบาลานซ์ปรับความรู้สึกหรือรอการกลับมาเคลียร์เพื่อปรับความเข้าใจค่ะอารมณ์เนี้ยอ่ะไปกี้เขาคิดถึงคุณไหมเลิกกันไปแล้วเนี่ยเขาคิดถึงคุณไหมบางคนอาจจะเลิกไปนานแล้วนะคะบางคนนานแล้วบางคนอาจจะเพิ่งเลิกไม่นานนี้อาจารย์มีไมค์ไหมโอเคบางคนเพิ่งเลิกไปสดๆร้อนๆเขาคิดถึงคุณไหม คุณสองคนชอบเอาชนะกันไหมมีความคิดเป็นของตัวเองมีปัญหามีคู่แข่งในความสัมพันธ์ค่ะ King of Pentacles King ถือเหรียญน้อยมีคนน้อยใจในที่นี้เขาคิดถึงคุณไหมคิดถึงผลประโยชน์ มีตังค์ไหมยืมหน่อยแดง คิดถึงคุณเพราะคุณมีประโยชน์อะไรกับเขาอะประโยชน์ในสายงานประโยชน์ในเงินมีประโยชน์อะเขาต้องการรักษาคุณไว้เพราะว่าคุณมีประโยชน์หนึ่งการประโยชน์หรือผลประโยชน์อาจจะเป็นการเติมเต็มเขาอาจจะขาดบางสิ่งบางอย่างอยากให้คุณไปเติมเต็มหัวใจไปเอาอกเอาใจอะไรเงี้ยก็ได้นะคิดถึงผลประโยชน์จริงๆไม่ได้พูดเล่นคิดถึงผลประโยชน์จริงๆคุณมีประโยชน์อะไรกับเขานั่นแหละเขาจริงใจกับคุณไหมคะคนเนี้ยที่ผ่านมาที่เขาเข้ามาในความสัมพันธ์เนี้ยที่เขาเข้ามาหาเราที่เขาเข้ามาหาเราในไพ่เป็นไวเวอร์ซ่าได้นะคะไม่ใช่ว่าไพ่สลับกันได้เขาจริงตอนที่เขาเข้ามาหาคุณน่ะเขาจริงจังจริงใจกับความ True of Cap ว้าวว้าวว้าวอ่ะโอเคจริงจังจริงใจไหมคือการเริ่มต้นเนี้ยเกิดบอกเกิดมาจากความเห็นที่สอดคล้องกันความรู้สึกที่อินเลิฟต่อกันความรู้สึกที่ดีๆต่อกันค่ะเป็น True of Cup เป็นเหมือนไพ่ของเนื้อคู่ Soulmate แต่ไม่ใช่คู่แท้นะ
มันเป็นคู่ที่เจอกันเพราะกรรมเจอกันเพราะพรหมลิขิตคุณอาจจะเข้ามาเพื่อหวังผลประโยชน์ในเรื่องของการทำงานไหมการทำงานเพราะเขาเป็นคนเก่งๆไหมหรือคุณเป็นคนเก่งมาทั้งความชื่นชมชื่นชอบและผลประโยชน์ค่ะเขาจริงใจตั้งแต่แรกไหมก็เขาชอบก่อนแหละถ้าเขาไม่ชอบหน้าตาไม่ดีเขาคงไม่เข้ามาหนึ่งเขาถูกอกถูกใจในอารมณ์ความรู้สึกก่อนแล้วเขาก็เห็นคุณเป็นคนเก่งชื่นชมชื่นชอบโอเคไหมอ่ะเขาอยากได้อะไรกับความสัมพันธ์นี้คะเขาอยากได้อะไรกับความสัมพันธ์นี้คะเขาอยากได้อะไรเขาต้องการอะไรต้องการความสัมพันธ์อะไรคุณอาจจะดีกับกันค่ะอยากได้ความสุขค่ะความสุขความสดใสอยากได้อะไรอีกอยากได้ความรู้สึกที่เติมเต็มซึ่งกันและกันค่ะเข้าอกเข้าใจอยากได้อะไรอยากได้ความใส่ใจที่มากกว่านี้ใช่เขาต้องการการเติมเต็มในสิ่งที่เขาขาดหายไม่ว่าเขาจะอยู่ในความสัมพันธ์ใดๆแล้วเขาขาดหายความรู้สึกการใส่ใจการเติมเต็มที่มันดีกว่านี้หรือเขาอาจจะอยากคบกับคุณและคบกับคุณแล้วอัพเขาอาจจะอัพอะไรอะอัพเกรดของเขาให้ดูดีก็ได้เพราะว่าตัวคุณเองตัวคุณเองอาจจะมีชื่อเสียงเวลาไปไหนใครก็ยกมือไหว้ไฟส่องหน้ามันอาจจะทำให้เขารู้สึกว่าการคบกับคุณแล้วทำให้ชีวิตเขาดันชีวิตให้เขาแบบอัพเกรดตัวเองขึ้นมาอีกเลเวลหนึ่ง อารมณ์เนี้ยอะไรอีกอ่ะเขามีคนอื่นไปหรือยังเขามีคนอื่นไปหรือยังเขามีครอบครัวนี่นามีลูก2คนเขามีคนอื่นไหมบางคนมีลูก1คนเขาก็มีคนอื่นมาตั้งกับครอบครัวแล้วล่ะมีสิมีเดอะมูนนั่นไงอะไรที่เขาบอกคุณเขาบอกไม่จริงหรอกเดอะมูนคือคนที่แทงข้างหลังต่อหน้าพูดอย่างรับหลังทำอย่างแรกความรักเป็นความลับคุณแอบกินกันโดยใครบางคนมีครอบครัวแล้วค่ะจบนะอ่ะเขาฝากบอกได้ความในใจที่เขาอยากฝากบอกเขาฝากบอกได้เขาอยากฝากบอกอะไรกับคุณคะเขาอยากคุณกลับมาตรงนี้ค่ะอยากให้คุณอยู่ตรงนี้ที่เคยอยู่ Queen of Swords ไม่ทะเลาะกันไม่อยากทะเลาะกันอยากมาคืนดีอย่าตั้งกำแพงใส่เขาเลยอย่าทำหน้าดุใส่เขาเลยเขาเหนื่อยกับความรักนี้เขาอยากคุยกันดีๆโดยที่เราไม่ต้องบาดหมางถ้าเราเข้าอกเข้าใจเขายังรอคุณอยู่เขาไม่ตัดสินใจทำอะไรเขารอคุณอยู่ค่ะเขารอให้คุณมาง้อใช่เขาว่ายังต้องการความสัมพันธ์นี้อยู่นะถ้าถามว่าเขาต้องการไหมต้องการสิเขายังต้องการแต่ด้วยอีโก้ด้วยความรู้สึกว่าฉันไม่ผิดฉันไม่ได้ทำอะไรผิดมาง้อฉันสิฉันไม่ได้ทำอะไรผิดเลยเธอนั่นแหละเข้าใจผิดไปเองอะไรอย่างเงี้ยก็ไปง้อเขาสิแต่เขาไม่ง้อแล้วนะเขาไม่ทำแล้วเขาไม่พยายามแล้วอารมณ์นี้อ่ะขอไพ่แนะนำเลยค่ะขอไพ่แนะนำขอไพ่แนะนำหน่อยไพ่แนะนำบอกว่าการพูดคุยคือสถานการณ์ที่ดีสุดค่ะการเจรจาถ้าเจรจาไม่ได้ก็เดือดทาวเวอร์ก็จบไปเถอะจบไปเถอะอย่าไปรอเลยค่ะความหวังในการรอครั้งนี้การหวังในการรอถ้าต่างคนสิบดาบความรักนี้มีแต่เจ็บถ้าจบแล้วคุณจะหายเจ็บนะมันอาจจะชอกช้ำเจ็บปวดทรมานหน่อยแต่ว่าการจบคือหนทางที่ดีที่สุดการจบคือหนทางที่ดีสุดเพราะเราจบแล้วเราก็จะไม่เจ็บหรือบางทีมันเจ็บแต่มันจบไงดีกว่าเจ็บไปเรื่อยๆหรือเปล่าถามตัวคุณเองดูนะจ๊ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ลืมกดติดตามอย่าลืมคอมเมนต์ใต้ description box อย่าลืมดูดวงส่วนตัวแอดไลน์มาค่ะ @sai_afe0329 ไว้แล้วเจอกันคลิปหน้าสวัสดีค่ะ